ลับมาแล้วครับกับรายการ TechTalk เทคโนพาคุยในช่วงที่2ครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือระหว่าง MCOT กับ Cash Asia Media Network นะครับจับมือกันนะครับนำเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศมาให้เราได้ชมกันนะครับแน่นอนสำหรับใครที่เป็นคอกีฬาโอลิมปิกต้องรอติดตามว่าเรามีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันนะครับแต่วันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกครับอาจารย์เรื่องแรกนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะครับบริษัทญี่ปุ่นนี้ที่เอาไปใช้งานโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านเกี่ยวกับเรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับซึ่งความน่าสนใจในรายละเอียดของเทคโนโลยีตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับเมืองต่างๆในโลกมีการขยายตัวทั้งขนาดและจำนวนประชากรจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพราะจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันทั้งหน่วยงานรัฐบาลเอกชนและประชากรของเมืองปัจจัยสำคัญเบื้องหลังการขยายตัวของเมืองคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในเอเชียณโรงแรมราฟเฟิลประเทศสิงคโปร์นิตยสารอีโคโนมิสได้จัดการประชุมสุดยอดเมืองปลอดภัยหรือเซฟซิตี้ซัมมิตขึ้นโดยมีฝ่ายวางแผนนโยบายผู้นำธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมมีการรายงานอันดับเมืองปลอดภัยจากการสำรวจข้อมูลผ่านตัวชี้วัดด้านดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลรายงานนี้ได้รับข้อมูลสนับสนุนจาก NEC Corporation ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างเมืองปลอดภัยงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Economist จึงเป็นโอกาสอันดีที่ NEC จะได้รับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายวางแผนนโยบายไปจนถึงผู้ใช้งานจริงด้วยข้อมูลเหล่านั้นเราต้องการสะท้อนว่ามีธุรกิจใดที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริงมีการเสนอปัญหามากมายที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะสิ่งสำคัญที่สุดของแนวคิด Safe Cities คือความยั่งยืนและความปลอดภัยในตัวมันเองหากกล่าวถึงเทคโนโลยีของ NEC ทั้งด้านคอมพิวเตอร์ AI หรือระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเราเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างสังคมและเมืองแห่งความปลอดภัยในเอเชียแปซิฟิกได้อย่างแน่นอนครับจากการจัดอันดับเมืองปลอดภัยทั่วโลกประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกติด10อันดับแรกถึง6ประเทศซึ่งแน่นอนว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับ1ตามมาด้วยสิงคโปร์อันดับ2การสัมมนาสุดยอดเมืองปลอดภัยได้ยกหัวข้อต่างๆขึ้นมาแลกเปลี่ยนเช่นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการใช้ชีวิตในเมืองการป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์และการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจหัวข้อการสัมมนาน่าสนใจมากมีการสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับส่วนร่วมของตำรวจหรือผู้บังคับใช้กฎหมายในการสร้างเมืองความปลอดภัยและแน่นอนว่ามีหัวข้อเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสิ่งต่างๆที่จะทำให้เมืองมีความปลอดภัยขึ้นดังนั้นในฐานะผู้ผลิตเราจึงมองหาเทคโนโลยีที่จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นผมสนับสนุนข้อเท็จจริงที่ว่าหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเมืองปลอดภัยคือความปลอดภัยในข้อมูลดิจิตอลส่วนบุคคลของทุกคนทั้งทางกายภาพและบนพื้นที่ไซเบอร์นั่นเองครับระหว่างการพักสัมมนาผู้เข้าร่วมประชุมต่างได้รับชมเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดด้านชีวภาพการควบคุมความปลอดภัยเมืองทุกเมืองบนโลกต้องการเสริมสร้างความมั่นใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงของสังคมสมาร์ทซิตี้ก็ต้องคู่กับเซฟซิตี้นะครับผมเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเมืองถูกต้องครับนะครับอาชญากรรมหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ปลอดภัยไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ครับก็ทำให้สังคมอยู่อย่างอุ่นใจนะครับผมอ่ะเรื่องต่อไปที่คุณฮิมเคยพูดเมื่อกี้นี้แล้วนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องกีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการทำพื้นสนามเฮ้ยนะครับจริงๆคืออย่างพวกลงยิมอะไรต่างๆเราคิดว่าเป็นเหมือนแบบกระเบื้องยางปกตินะก็ไม่ใช่แหละฮะแต่ทางญี่ปุ่นเขามีการพัฒนาให้ล้ำกว่านั้นจริงปะเนี่ยนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับอยากเห็นละอย่างนั้นเราไปชมกันเลยครับหน้าหอประชุมเมืองฮิโนะกรุงโตเกียวนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติยูเครนกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักโดยมีการสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมแก่นักกีฬาต่างประเทศจากรัฐบาลญี่ปุ่นผู้เป็นเจ้าภาพเพื่อให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมสำหรับกีฬาโตเกียวโอลิมปิก2020ที่กำลังจะมีขึ้นเมืองฮิโนะกับยูเครนได้เซ็นสัญญา MOU เพื่อรับเป็นเจ้าภาพสถานที่ฝึกซ้อมแก่ทีมคาราเต้เพราะกีฬาประเภทนี้โด่งดังในเมืองฮิโนะมากพวกเขาจึงคาดหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างกันเมืองฮิโนะนะครับได้ต้อนรับทีมคาราเต้จากยูเครนอย่างอบอุ่นนะครับ
พวกเขาเป็นทีมคาราเต้ระดับท็อปจากกว่า200ทีมของสหพันธ์คาราเต้โลกของเรานะครับความกระตือรือร้นของชาวเมืองฮิโนะบวกกับพลังของทีมคาราเต้ยูเครนจะสามารถสร้างค่ายฝึกซ้อมที่ดีเยี่ยมได้ครับค่ายฝึกซ้อมอยู่ที่โรงยิมสาธารณะของเมืองซึ่งมีการจัดตารางการฝึกซ้อมเข้มข้นเหมาะสมกับการแข่งขันระดับโลกความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากแผนรัฐบาลในการเป็นเมืองเจ้าภาพซึ่งเมืองฮิโนะได้ตัดสินใจร่วมมือกับประเทศยูเครนสำหรับการเป็นเจ้าภาพสถานที่ฝึกซ้อมในกีฬาคาราเต้เมืองฮิโนะได้จัดเตรียมสถานที่และทีมเชียร์นักกีฬาคาราเต้ของยูเครนเพื่อสร้างสีสันให้กับการแข่งขันไว้ด้วยนะครับเสื้อปูสนามที่มีชื่อเรียกในวงการคาราเต้ว่าตาตามิเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเพราะต้องมีการติดตั้งอย่างเหมาะสมและทนทานต่อการกระแทกขณะแข่งขันบริษัทฟูรุกาวะจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโฟมโพลีเอทิลีนจนได้เสื้อปูสนามคาราเต้ที่มีชื่อว่าโปรเกมขึ้นมาตาตามินี้มีความนุ่มและการยึดเกาะที่เหมาะสมซึ่งได้ดีไซน์ให้มีการยึดเกาะที่ใกล้เคียงกับแบบเดิมโดยโปรเกมได้รับการรับรองจากสหพันธ์คาราเต้โลกและจะได้รับการเผยแพร่ในวงการคาราเต้ต่อไปนะครับการแข่งขันคาราเต้ได้ถูกบรรจุให้อยู่ในการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก2020อย่างเป็นทางการโดยมีเทคโนโลยีล้ำสมัยของญี่ปุ่นรองรับในทุกๆด้านนักกีฬาคาราเต้นะครับก็น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรื่องแรกของเราก็น่ารักอีกนะฮะใจเราก็หน้าตาดีโอ้โหดูสิอาจารย์ก็หน้าตาดีนักวิจัยก็หน้าตาดีวันนี้ยกให้เป็นเทปแห่งการหน้าตาดีแล้วกันนะครับรวมกับพวกเราด้วย อยู่ดีก็รวมไปด้วยนะฮะแต่ว่าเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมาฝากกันนะครับกับรายการ TechTalk นะครับไม่ว่าจะเป็น Binuk B Natural นะครับผมกล่องอนุบาลนางพญาผึ้งครับรวมจนถึงเรื่องราวของ NEC พัฒนานะครับความปลอดภัยแล้วก็หวังว่าเมืองของเราก็จะปลอดภัยเช่นเดียวกันถ้าได้นำเทคโนโลยีดีๆแบบนี้มาใช้นะครับแล้วก็ฟรุกาว่าใครจะไปเชื่อครับกีฬาโอลิมปิกเบาะที่ใช้ในการแข่งขันยังต้องออกแบบให้มีนะครับนวัตกรรมดีๆใส่เข้าไปเลยเห็นไหมครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมครับเราจะไม่หยุดยั้งและพวกเราสองคนและทีมงานจะนำมาเสนอกันให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันแบบนี้แน่นอนนะครับผ่านทาง MCOT HD วันนี้นะครับผมนายฮิมครับผมนพดลครับเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ TechTalk